ประกอบการครึ่งปีแรกของ2555เนี่ยถ้าดูในส่วนของธุรกิจสินเชื่อใหม่เนี่ยเราปล่อยสินเชื่อใหม่ได้อยู่ที่ 41,868 ล้านเป็นสินเชื่อที่เป็นเข้าซื้อรถยนต์เนี่ยที่ซิ่งเนี่ยประมาณ 21,000 นะครับแล้วก็เป็นตัวสินเชื่อที่จำหน่ายรถยนต์เนี่ยอยู่ที่ 19,968 ในส่วนของยอดสินเชื่อคงค้างสุทธิเราทำได้อยู่ที่ 75,112 ล้านบาทนะครับอันนี้นัดสิ้นเดือน6แล้วตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาประมาณสัก 92% นะครับจากของสินเชื่อคงค้างสุทธิของสิ้นปีซึ่งปีแรกที่ผ่านมาตัวเลขที่ได้ประกาศมาแล้วเนี่ยครับยอดจำหน่ายในประเทศเนี่ยเราสามารถทำได้ถึง6,634,833คันซึ่งเติบโต 41% จากครึ่งปีแรกเมื่อปีที่แล้วโอเคลิสซิ่งเองก็เติบโตสินเชื่อ 50% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วถ้าเราโตมากกว่าตลาดนอกจากนั้นเองตลาดรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยนะครับ2ใน3ของผู้ซื้อรถเนี่ยจะซื้อรถที่ราคาต่ำกว่า1ล้านโจทย์ของปีนี้ในเรื่องของการหาธุรกิจใหม่เนี่ยกลยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ของทุกลีสซิ่งรวมถึงลีสซิ่งกรุงไทยด้วยนะครับผมว่าลีสซิ่งคงแข่งขันกันในเรื่องของบริการนะครับว่าลูกค้าที่เข้ามามากกว่าที่กำหนดไว้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้การบริการเนี่ยการให้สินเชื่อเนี่ยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เราวางไว้นะครับใน6เดือนแรกที่ผ่านมาเราทำได้ค่อนข้างดีนะครับเรามีความมั่นใจว่าใน6เดือนหลังเนี่ยเราคิดว่าไม่น่ายากนะครับสำหรับการควบคุมสินเชื่อคุณภาพที่จะเข้ามา